ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ครับโปรแกรมนี้ของเราครับเรายืนอยู่ณที่วัดถ้ำเขาวงครับซึ่งที่เห็นอยู่แล้วครับด้านหลังผมก็คือศาลาทรงไทยประยุกต์นะครับมีความสูงประมาณ4ชั้นครับซึ่งเห็นเขาว่าภายในนั้นน่ะมีทางเดินทะลุเข้าไปถึงถ้ำได้ถึง8ถ้ำครับด้านหลังเดี๋ยวเราไปชมกันดูครับว่าเป็นยังไงทรงไทยประยุกต์บริเวณภายในสวนนะครับหรือภายในถ้ำเขาวงนี้นะครับมีสวนดอกไม้งดงามมีทางเดินให้เราเดินชมตามบริเวณวัดนะครับซึ่งมีแหล่งก่อสร้างและตกแต่งขึ้นมาสวยงามครับเดี๋ยวชมกันต่อ